เรียกว่าทั้งเฮลตี้และแฮปปี้สุดๆกันเลยนะคะกับงานวิ่งทีมรันสุดน่ารักจากประเทศญี่ปุ่นครั้งแรกในประเทศไทยกับงานโปเกมอนรันไทยแลนด์ชาร์จอัพซึ่งจัดขึ้นที่สวนหลวงร.9ในวันอาทิตย์ที่26มกราคมที่ผ่านมาในงานนี้มีทั้งคนบันเทิงและเหล่าบรรดานักวิ่งที่ฟิตร่างกายเตรียมความพร้อมมาร่วมวิ่งเป็นจำนวนมากทั้งในรอบเช้าและรอบบ่ายทำเอาบรรยากาศที่สวนหลวงร.9ดูคึกคักเป็นพิเศษซึ่งทุกคนที่มาร่วมวิ่งในครั้งนี้ทั้ง5กิโลและ10กิโลจะได้รับเหรียญที่ออกแบบมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะรวมถึงยังได้ร่วมทำบุญกันอีกด้วยเพราะรายได้ส่วนหนึ่งของงานนี้ได้นำไปจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าหรือ AED เรียกว่างานนี้ได้ทั้งบุญและได้ชาร์จพลังกันเลยทีเดียว